สำหรับช่วงเวลานี้เรามี13ข้อต้องรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่บังคับแล้วในหัวข้อที่1การทำลายแก้ไขไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อมูลคอมพิวเตอร์ผู้อื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทในส่วนของมาตราที่9 2การระงับชะลอขัดขวางรบกวนระบบของผู้อื่นจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้โทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทอยู่ในมาตราที่10ข้อ3การโพสต์ข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอมจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาท4การโพสต์ข้อเท็จที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศความปลอดภัยสาธารณะหรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะหรือทำให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาท 5. การโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรการก่อการร้ายจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาท 6. การกดไลค์การกดไลค์ทำได้ไม่ผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์แต่ยกเว้นการกดไลค์ข้อมูลที่มีฐานความผิดดังกล่าวข้างต้นไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์ในการหมิ่นประมาทหรือการกดไลค์ในลักษณะของการแชร์เพจขายสินค้า 7. การกดแชร์ถือว่าเป็นการเผยแพร่หากข้อมูลที่แชร์มีผลกระทบต่อผู้อื่นอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะที่กระทบต่อบุคคลที่3 8ผู้ดูแลระบบหรือแอดมินเพจที่เป็นที่เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นเมื่อพบเนื้อหาที่ผิดกฎหมายถ้าได้รับการแจ้งเตือนแล้วลบออกไม่ต้องรับโทษแต่ถ้าไม่ยอมลบออกมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 9. ผู้ให้บริการเว็บไซต์ต้องขยายเวลาการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์เอาไว้ไม่น้อยกว่า90วันและกรณีที่จำเป็นอาจสั่งให้ขยายเป็น2ปีสาเหตุที่ขยายเวลาเนื่องจากเทคโนโลยีมีความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการกระทำความผิดจึงอาจซับซ้อนมากขึ้น 10.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงทำให้ระบบทำงานไม่ปกติทำให้บาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายหรือมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาท 11. การโพสต์ภาพลามกหรือสามารถแชร์สู่ประชาชนคนอื่นได้จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาท 12.การโพสต์ภาพของผู้อื่นที่เกิดจากการสร้างตัดต่อหรือดัดแปลงที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาท 13. การโพสต์ภาพผู้เสียชีวิตหากเป็นการโพสต์ที่ทำให้บิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังหรือได้รับความอับอายมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทสรุปพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สรุปได้ว่าประชาชนทั่วไปควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพราะบังคับใช้กับผู้ใช้มือถือทุกคนและประชาชนทั่วไปจะได้ไม่ต้องเป็นเหยื่อหรือถูกหลอกลวงด้านธุรกรรมอีกทั้งลดการปลอมแปลงข้อมูลการปิดช่องโหว่ต่างๆสำหรับผู้กระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทในสื่อสังคมออนไลน์พร้อมทั้งลดการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมต่างๆและการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล